ไฮโซพกลั่นเลิกอ้ำพัชราภาจริงยันไม่มีมือที่สามห่วงคนยงมั่วกลายเป็นข่าวใหญ่วงการบันเทิงตั้งแต่ต้นปีเมื่อซุปตาสาวอ้ำพัชราภากับไฮโซพกพรประภาเกิดกระแสข่าวลืออย่างหนักว่ารักล่มและลือสนั่นว่ามีนางเอกเป็นมือที่สามจนบรรดานางเอกออกมาเคลียร์กันยกใหญ่นั้นล่าสุดไฮโซพกพรประภาออกมาเขียนชี้แจงว่าผมเห็นข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจจึงตัดสินใจเสริมเรื่องราวให้นิดนึงนะครับตอนนี้ผมเห็นหลายบุคคลได้โดนโยงเข้ามาก็เห็นควรที่จะต้องออกมาอธิบายนิดนึงในเรื่องที่คิดว่าควรเป็นเรื่องส่วนตัวไฮโซพกลั่นเลิกอ้ำพัชราภาจริงยันไม่มีมือที่สามห่วงคนโยงมั่วไฮโซพกระบุอีกว่าผมรู้สึกไม่ดีที่ต้องทำให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยต้องมาเดือดร้อนเพราะเรื่องของผมตั้งแต่เราคบกันมาผมไม่เคยมีแม้แต่คิดว่าจะมีหรืออยากมีมือที่สามด้วยความที่คุณอ้ําเป็นผู้หญิงที่ดีที่ผมรักและให้เกียรติมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้เราได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งหลังวันเกิดนิดหนึ่งด้วยเหตุผลของคนสองคนเกือบ5ปีที่ผ่านมาคุณอ้ําเป็นคนที่ดีและดีกับผมและครอบครัวมากตลอดเรามีทั้งเวลาทุกข์และเวลาที่สุขและพยายามมาด้วยกันมากจนถึงวันนี้ผมก็ยังให้เกียรติคุณอ้ําเสมอผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาไฮโซพกสี่แพทย์หนุนมาตรการโควิดรับนักท่องเที่ยวจีนชี้สายพันธุ์จีนระบาดไม่รุนแรงสี่แพทย์หนุนมาตรการโควิดรับนักท่องเที่ยวจีนชี้สายพันธุ์จีนระบาดไม่รุนแรงและต้องอยู่ร่วมกับโควิด-19 อย่างมีสติเหตุเชื้อมีการกลายพันธุ์ต่อเนื่องวันที่4มกราคม2566แฟนเพจ Facebook กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ภาพการแสดงความคิดเห็นของ4แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการต่างๆของประเทศไทยในการควบคุมโควิด-19 สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนหลังจากที่ทางการจีนได้ประกาศเปิดประเทศสนพ.ประสิทธิ์วัฒนาภาที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวว่าคนจีนนำรายได้เข้าประเทศเราไม่น้อยดังนั้นสิ่งที่เราควรระวังไม่ใช่ระวังเขาแต่เราต้องลดความเสี่ยงใส่หน้ากากเว้นระยะล้างมือบ่อยๆยังทำได้ไม่ว่ากับโควิด-19 สายพันธุ์ไหนวัคซีนยังมีอยู่ให้รีบไปฉีดเลยไม่ต้องรอนายแพทย์มนูลลีชเวงวงหัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธกล่าวว่าถึงเวลาที่เราต้องอยู่ร่วมกับโควิด-19 อย่างมีสติเชื้อมีการกลายพันธุ์ต่อเนื่องสามารถเกิดขึ้นในประเทศไหนก็ได้ไม่ใช่เฉพาะจีนเราต้องเตรียมตัวเองให้ดีเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสะเราสุขนิสัยที่ดีสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่แออัดอากาศถ่ายเทศไม่ดีเว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือสนพ.ธีรวัฒน์เหมาจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าการที่นักท่องเที่ยวจากจีนจะเดินทางเข้าไทยไม่ต้องตระหนกมากเพราะเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ย่อยของโอไมครอนที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วโลกระบาดไม่รุนแรงมากดังนั้นมาตรการที่ไทยเตือนไว้เหมาะสมแล้วที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวจากจีนต้องมีประกันสุขภาพตรวจหาเชื้อก่อนเข้าประเทศ48ชั่วโมงและต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภากล่าวว่าจากตัวอย่างการถอดรหัสไวรัสในประเทศจีนขณะนี้เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้รุนแรงกว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ทั่วโลก
ดังนั้นการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อโดยธรรมชาติจากสายพันธุ์ที่ล้ำหน้ากว่าที่ระบาดอยู่ในจีนจึงทำให้เกิดความเบาใจว่าจะไม่มีการระบาดที่รุนแรงจากนักท่องเที่ยวชาวจีนสองคอมเมนต์แพทริเซียกลางโพสไฮโซพบชวนสงสัยก่อนปมลือสนั่นเลิกอ้ําทำชาวเน็ตชวนสงสัยสองคอมเมนต์แพทริเซียกู๊ดกลางโพสไฮโซพบอวยพรวันแต่งงานนางเอกสาวให้กำลังใจก่อนปมลือสนั่นเลิกอ้ําเป็นที่จับตาที่สุดแล้วนาทีนี้กับความรักของนางเอกซุปตาร์อ้ําพัชราภากับไฮโซภพพรประภารักล่มจบกันแล้วจริงๆหรือแถมเป็นเรื่องราวร้อนแรงวงการกับปมมือที่3อย่างไรก็ตามไฮโซภพเคลื่อนไหวเรื่องปมมือที่3โดยบอกว่าใจเย็นครับพี่ผมขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับคินตะสุนัขก่อนครับไปกันใหญ่และงงเบอร์10ด้านชาวเน็ตก็ย้อนไป2โพสต์ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาของไฮโซพกได้โพสต์ไปร่วมงานแต่งและอวยพรวันแต่งงานกับนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดและแฟนหนุ่มไฮโน้ตวิเศษด้วยว่าคองรัตบรอแอนด์ซิสด้านสาวแพทริเซียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบโพสต์ดังกล่าวแต่กลับเป็นประเด็นที่แฟนๆจับตาไปอีกว่าหรือไฮโซพกและนางเอกซุปตาร์อ้ําพัชราภาจะเลิกกันจริงโดยคอมเมนต์ดังกล่าวของสาวแพทคือ Thank you so much นากะโฮปยูบรีคัฟเวอร์มีความหมายเป็นภาษาไทยว่าขอให้ฟื้นตัวจากความผิดหวังไวๆด้านไฮโซพกก็ได้ตอบกลับมาแบบติดตลกว่าฮาร์ดลี่เจดับเบิ้ลเอ 55,555 โดยแปลได้ว่าอยากจ้าส่วนโน้ตวิเศษได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า Hope you had a blast bro หรือหวังว่าคุณจะมีความสุขมากพี่ชายทางด้านไฮโซพกเข้ามาตอบกลับว่าอายินสติลฮังโกเวอร์หรือตอนนี้ก็ยังเมาค้างอยู่รู้แล้วปมแมทจับมือไฮโซพกพร้อมเผยสัมพันธ์สงกรานต์งานเข้าตั้งแต่ต้นปีเลยสำหรับนางเอกสาวแมทธีรณีคงไทยเมื่อถูกโยงว่าเป็นมือที่3ระหว่างอ้ําพัชราภากับพกประธานวงทั้งนี้ยังมีคนเมาส์กันสนั่นว่าเห็นสาวแมทจับมือกับหนุ่มพกในงานปีใหม่ล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ต่อสายตรงถึงผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวถามถึงข่าวที่เกิดขึ้นกวางผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวเผยว่าอย่างแรกกวางยืนยันว่าแมทไม่ใช่มือที่3ค่ะคิดอยู่แล้วว่าจะต้องโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนแล้วตอบตรงนี้เลยว่าแมทไม่ใช่มือที่3ของพี่พบกับพี่อ้ําแน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างแมทกับพี่สงกรานต์ก็ยังดีกันอยู่เมื่อวันก่อนแมทก็ขึ้นไปดูร้านไอศีมที่พี่สงกรานต์ทำให้อยู่เลยเห็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าได้เจอกับพี่พกจริงในวันปีใหม่เป็นงานปาร์ตี้ซึ่งทุกคนก็ไปกันหมดและต้องบอกว่าแมทเขารู้จักกับพี่พกมานานแล้วก็มีการเข้าไปทักทายพูดคุยกันเป็นธรรมดาวันนั้นกวางอยู่กับแมทตลอดรู้ว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วที่บอกว่าไปเจอกันที่โคราชไม่ใช่เลยเขาเจอกันที่กรุงเทพวันที่31ธันวาคมซึ่งแมทไม่ได้ไปตั้งแต่ช่วงต้นงานแมทไปช่วงหลังๆแล้วถามเรื่องข่าวว่ามีการจับมือกันจริงไหมยอมรับว่ามีการจับมือกันจริงเพราะมันเป็นงานปาร์ตี้มีการเต้นจับมือทักทายแต่ไม่ได้มากกว่าพี่น้องแน่นอนตอนที่มีข่าวเรื่องพี่อ้ํากับพี่พบวันแรกๆ แมทก็เริ่มไม่สบายใจกลัวว่าจะโดนโยงเพราะว่าในงานวันนั้นก็มีคนเห็นเยอะแต่กวางกล้ายืนยันว่าแมทไม่ได้เป็นมือที่3แน่นอนค่ะจริงไหมที่แมทพูดว่าสาเหตุที่จับมือพบเพราะกลัวหลงอันนี้เกินไปค่ะไม่ทราบว่าคนที่พูดแบบนี้ต้องการอะไรต้องการยอดคนอ่านหรือเปล่า
ไม่มีแน่นอนแต่ยอมรับว่ามีการจับมือจริงเจอกันจริงแต่ไม่ได้เป็นมือที่สามแน่นอนกวางยืนยันได้รู้ก่อนหน้านี้ไหมว่าอ้ํากับพกมีปัญหากันไม่ทราบเลยตอนที่เห็นข่าวเราก็ตกใจเหมือนกันตอนนี้แมทเป็นอย่างไรบ้างสภาพจิตใจแมทไม่ดีเลยค่ะThank you.